ใบขับขี่ใบขับขี่ไม่มีด้านหนึ่งแล้วครับใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่ไม่มีเอาถ่ายพี่ยางนี่เอาไปถ่ายเนี่ยเอาถ่ายไว้เป็นไงพอยังพอวางป่าวางแล้วไม่วางผมไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดว่าคุยต่อไปเลยเบื้องต้นผมแจ้งข้อหานะขับรถในแบบขี่นะครับครับขี่สองไม่ขับไม่มีสิ่งป้องกันการบรรทุกตกหล่นโอ้ไม่มีสิ่งป้องกันการบรรทุกตกหล่นนะนะครับมาพบร้อยเวรโอเคดูไว้นะครับดูไว้อ่ะแล้วครับครับพบร้อยเวรครับครับไปป๋าไม่ต้องพูด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 มาเร็วไปก็เจอนะครับก็คือป้องไม่ไม่มีสิ่งป้องกันตกหล่นนะครับก็โดนใบขับขี่ไหมใบขับขี่ไม่อันนี้เวลา10นาฬิกานะครับ20 35นาทีครับนานรถคุณรถอะไรรถเซมิเทเลอร์ครับตอนนี้ถนนรามอินทรานะครับถนนรามอินทราครับเขาห้ามได้ทางด่วนฮะห้ามเดินรถนะครับเขา10โมงห้ามเดินรถนี่มัน10โมง37แล้วนะพี่เขาออกพรบใหม่แล้วเหรอเขาต้องมีแนวก่อสร้างเหรอเหรอวันนี้มันเสาร์นะเขาไลฟ์สดอยู่วันนี้มันเสาร์นะเขาไลฟ์สดมันคุ้มไม่ปกคุ้มถามเนี่ยถามว่ามันเสาร์เขาว่าไงถนนรามไอ้รามอินทราเนี่ยมาถึงไหนที่ติดเวลาถึงไหนแล้วได้ทำไมวิ่งได้ครับป๋านี่มันใช่เวลาที่เขาบอกผมมาคือเข้าใจไหมที่มันหมดเวลาถ้าหมดเวลาก็มันเลิกกี่โมงถึง10โมงรถ10โมงก็นี่มันสาย10โมง37แล้วเราทุกอะไรมาอ้าวแล้วเดี๋ยวได้เอาติดเวลาก่อนเนี่ยผมก็นั่นแล้วสิบโมงสามเจ็ดนะผมมาสิบโมงสามเจ็ดนะตอนนี้สามแปดนะนี่ไม่ได้ติดเวลาเราเรียกเราเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับครับมันทุกไม่ปกคลุมมันทุกไม่ปกคลุมครับขี่มีไหมได้ครับขี่เดี๋ยวสักครู่นะครับขี่มาถ่ายรูปเราด้วยครับถ่ายรูปเห็นครับผมถ่ายแล้วครับผมถ่ายแล้วนี่ครับอันนี้เป็นถ่ายรูปนี่ด้วยเดี๋ยวสิครับหันหน้ากล้องก่อนนี่ก็อ่านดูก่อนสิครับไม่อ่านดูก่อนแล้วครับไม่อ่านดูก่อนแล้วครับอ่านดูก่อนสิครับก็นี่ทำไรอยู่นี่ไงอ่านดูก่อนสิครับขันปกคุ้มปกคุ้มก็ปล่อยเข้าไปสิครับก็ไปแล้วประชาชนมาดูเนี่ยชื่อตรงกันไหมผมไม่อ่านดูใบนี้ด้วยสิเอาบัตรประชาชนมาดูสิเดี๋ยวก่อนสิประชาชนเดี๋ยวก่อนที่ครับประชาชนอยู่หน้ารถครับต้องเอามาแสดงให้หนุ่มครับมีบัตรประชาชนกี่วันให้อ่านไอ้นี่ก่อนว่าอ่านให้ฟังอ่านด้วยพี่อ่านแล้วกันผมให้บัตรประชาชนมาให้อ่านสิครับอ่านไม่ออกครับลายมือตำรวจเหมือนกันนี่ครับพี่อ่านสิครับเนี่ยของคุณก็อ่านสิครับเอ้าก็พี่อยากรู้ว่าบัตรขี่ผมอยู่ไหนพี่ก็อ่านสิครับผมไปเอาบัตรประชาชนให้ไงให้พูดเบาๆดิเอ้าเสียงตำรวจพูดอับเมื่อกี้มันครับผมอ่านแต่ผมก็จะไปเอาบัตรประชาชนน่ะพูดดีๆพูดดีๆแหมพี่ต้องพูดดีผมก่อนเมื่อกี้พี่ตะคอกใส่ผมอ่ะใครผมอ่ะไม่ใช่พี่พวกพี่อ่ะใครตะคอกครับก็เดี๋ยวไปเอาประชาชนที่รถนะครับเมื่อกี้ก็เอาใบสั่งกับใบบันทึกจำวันเอาไว้ให้แล้วนะครับโดนข้อหาไม่มีสิ่งป้องกันเขาบอกว่าพี่ข้อหาอะไรนะครับแจ้งไปแล้วไม่มีสิ่งปกคลุมแจ้งไปแล้วข้อหาไม่มีสิ่งปกคลุมนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปมาบัตรประชาชนก่อนแหมแต่เช้าเลยวันเสาร์แท้ๆเมื่อกี้บอกว่าห้ามเดินรถแต่เมื่อกี้ผม10โมงกว่าแล้วโอเควางกันไปเดี๋ยวเขาว่ากันไปครับแหมรามอินทรานี่ขังจริงๆเลยนะไอ้ทางหลวงรามอินทราก็ครั้งนึงนี่ฝั่งตรงข้ามเลยใต้สะพานเลยแล้วไอ้เนี่ยทำได้เนี่ยเลยไปอีกหน่อยนึงเนี่ยเป็นจุดที่ผมโดนใบควันดำเมื่อที่ก่อนเลยไปนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ใต้ทางหลวงกันเดี๋ยวนะครับดูแล้วกันนะครับมันมีอะไรมั่งมีสเตย์นะครับมีโซ่เบาๆครับเบาๆนะครับดูมีสเตย์มีโซ่นะครับไม่มีสิ่งป้องกันนะครับเนี่ยผมรัดสเตย์หมดเลยเนี่ยข้างหลังนี่เราอีก2เส้นด้วยอ่ะมีเหล็กข้างๆด้วยก็เดี๋ยวก็รู้แล้วกันครับผิดว่าไปทำผิดครับถูกว่าทำผิดพูดมากไม่ได้เจ็บคอ
เรารู้กันอยู่พอดีมันเป็นฉุกเฉินผมเลยไม่ได้แชร์เข้ากลุ่มนะฮะก็เลยเป็นเฟซของผมส่วนตัวเองแล้วกันโอเคก็นี่ก็200กว่าคนละ130คนไม่มีป้องไม่มีสิ่งป้องกันการตกหล่นครับเดี๋ยวก็รู้เอาเลยครับบัตรประชาชนครับมีครับนี่ครับประชาชนครับผมที่เองปฏิเสธข้อครับข้อกล่าวหาใช่ผมปฏิเสธข้อกล่าวหามาตอนนี้ทนการกี่วันก็7วันครับก็เขียนเลยก็ได้ก็ผมไม่ว่าอะไรไปที่ข้าวสนอไปข้าวสนอเขียนไปที่ข้าวสนอข้าวสนอวัดนะเรื่องนี่แหละไปโอเคนี่แหละเอานี่ไงก็ผมไม่อ่านในนี้ไงคุณไม่อ่านเหรอเขาไม่ได้สื่อปฏิเสธข้อหาอื่นตกไม่คุณไม่อ่านหรือว่าไปขี่ผมอยู่ไหนอ่ะก็ข้อหาอื่นก็นี่แล้วเราไม่ไปเอาล่ะก็ผมบอกอยู่นี่ไงนี่ไปขี่ผมอยู่นี่ผมไปปฏิเสธแล้วธรรมดาแล้วเขาต้องคืนให้ผมแต่เขาไม่คืนให้ไงเขาปฏิเสธแล้วก็นี่ผมไม่อ่านนี่ไงเนี่ยไปขี่ผมอยู่ที่นี่เขาไม่คืนไปขี่ให้นี่ครับได้รับนี่ครับอยู่ที่บกจรได้รับเอกสารและไปขับขี่ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้อยตำรวจเอกมงคลดวงสว่างนะครับเนี่ยเขาไปขี่ผมไว้ผมเพิ่งไปคดีนี้ต้องรอขึ้นศาลผมไปพิจารณาเนี่ยผมเพิ่งไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวานก่อนนี่เองตอนนี้ยังไม่ไปเสียละก็เขาไม่ขึ้นมาขี่ให้ผมผมจะเอานี่ยังไงก็ผมปฏิเสธผมไม่เสียผมก็เท่าผมผิดสิครับเสียไม่ได้ผมต่อสู้คดีอยู่รอขึ้นศาลแล้วใครจะรู้ขึ้นมาล่ะครับเอารอขึ้นศาลผมถามก็เมื่อกี้พี่บอกผมบอกให้พี่อ่านพี่ก็ไม่อ่านไงคุณขี่รถมาเนี่ยคุณก็ได้แปะมาหน้ารถผมไม่รู้หรอกผมเห็นมันยื่นล้ำนี้ผมก็ต้องเอาไว้ก่อนยื่นล้ำเหรอแม็กก็ต้องตรวจสอบนะคุณยื่นล้ำให้ผมคุณนะให้เขาดูว่าที่บอกอันนี้มันไม่ได้อันตรายมันถ้ามันหล่นมาโดนแท็กซี่หรือคนอื่นรถเราตรงมอเตอร์ไซค์ก็ตายไอ้ผ้าใบคันเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออไอ้ที่เขายังคุมอ่ะเขายังปกคุมอ่ะก็ว่ากล่าวได้มีด้วยครับมีด้วยเหรอการไม่คุมผ้าใบอ่ะมีแค่ต้องการการตกหล่นแล้วผมไม่เห็นสเตย์ผมหรอให้ชัดให้น้องเขาไปจะเสียดีเออพี่ก็เขียนให้ผมมีข้อหาหนึ่งก็ได้พี่เขียนข้อหาหนึ่งก็ได้ครับขี่มาผมจะรู้ไหมว่าก็นี่ถ้าพี่บอกว่าผมผิดพี่ก็เขียนซีจบแล้วง่ายๆพี่จะพูดทำไมเนี่ยเจ็บคอคุณน่าจะพูดทำไมเนี่ยคุณน่าจะพูดทำไมนะผมเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยมีของคุณเนี่ยไม่มีเลยคุณเอาไหมผมดูผมก็ดูนี่ไงก็เขียนอีกอันนึงเลยดิพี่ง่ายดีเขียนอีกอันนึงเลยเขียนอะไรล่ะคุณไม่ไปขี่ผมเขียนได้ไงก็ไม่เห็นชื่อผมก็มีตัวตนผมก็มีนี่พี่ก็เขียนอีกเลยเขียนอีกเลยก็ได้ก็คือพี่ก็ไม่ต้องเรียกเก็บไงก็ไม่ต้องเรียกเก็บไปนี้ไงพี่เขียนซ้ำอีกอันนึงก็ได้ถ้าพี่มั่นใจว่าผมไม่มีสิ่งของปกคลุมอ่ะเนี่ยเบื้องต้นอ่ะนะผมเห็นคุณว่าคุณบรรทุกสิ่งของสูงมาไม่มีปกคลุมคุณต้องเรียกไว้ก่อนในการตรวจสอบเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับก็พี่ก็พูดอยู่เข้าใจครับเข้าใจครับคุณไหมก็เขียนสิพี่พี่เขียนเลยเนี่ยผมต้องไปก็พี่บอกว่าไม่มีสิ่งปกคลุมไม่ใช่เหรออะไรจะเขียนอะไรล่ะก็เขียนเอกสารนี่เลยผมเขียนอะไรล่ะพี่ก็ไม่ต้องเรียกเก็บไงก็ไม่ต้องตีก็เรียกเก็บไงผมว่ากล่าวให้คุณแล้วเนี่ยไปผมไม่รับไงก็ไปว่ากล่าวผมไม่รับครับผมไม่รับไงก็อย่ารับไม่รับไปอ้าวไม่พูดอย่างนั้นกลายเป็นผมคนผิดสิผมไม่ผิดนี่เรื่องอะไรผมไม่ผิดแต่ก็ผมไม่ผิดอ่ะไปเชิญกล่าวแล้วไปผมไม่รับไงเขาเรียกตัวเดียวผมไม่รับไงจะมาบอกว่าผมโอ้เขาเรียกตัวจบแล้วไปคือของคดีเขาไปแล้วผมพูดง่ายๆงั้นดิจะมาคิดอะไรผิดก็ผิดเหรอพี่ชี้ว่านั่นผิดก็คือผิดเหรอกฎหมายอยู่ในมือพี่งั้นหรือไงถูกต้องไงอ๋อถูกต้องเลยกฎหมายอยู่ในมือพี่ก็ผมเป็นเจ้าที่ตำรวจผมต้องเรียกตัวผมมีสเตย์รัดพี่บอกไม่มีสิทธิ์ปกคลุมเหรอผมเห็นไหมล่ะอ้าวผมก็เรียกก่อนโอ้วางไว้เฉยไม่ล่วงมาเหรอพี่ผมเห็นนะผมเห็นนะว่ารถมีอะไรบ้างอะแหมแต่เมื่อกี้จอดแล้วพี่พูดก่อนเลยถ่ายได้เห็นรถไหมรถไอ้คันนี้มีอะไรบ้างแต่เมื่อกี้จอดแล้วพี่พูดก่อนเลยมีสิ่งปกคลุมอ้าวแหมพี่ก็ยืนโบกตรงนี้ด้วยกล้องหน้าผมก็อยู่ตรงนี้มองเห็นอยู่ยืนโบกอยู่ข้างหน้าแล้วมาบอกไม่สิ่งปกคลุมถ่ายได้สดครับพี่ก็ดูถ่ายด้วยนะโอ้โหถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยโอ้ผมถ่ายแล้วพี่ถ่ายไว้เชิญนะตกลงไงอ่ะตกลงคือเขาว่าผมอย่าไม่ผมไม่รับว่ากล่าวเขียนมาเลยเขียนมาแล้วขึ้นศาลอีกเลยเขียนมาถ้าบอกว่ามีผมไม่มีสิทธิ์ป้องกันสิ่งของตกหล่นอ่ะพี่เขียนมาเลยผมกล้ากล่าวแล้วนี่ไงก็ผมไม่รับไงผมกล้ากล่าวแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มาแล้วเล็กพี่ชื่ออะไรโทษที3361นะครับบางซันนะมาพี่ชื่ออะไรเนี่ยขออนุญาตดูชื่อหน่อยเป็นตำรวจที่ดีกลัวอะไรพี่ครับสมชายนินประดับนะครับ
คนจบแล้วกันจบง่ายเลยคันนี้ชื่อนะครับนายดาบสมชายสมชายนะครับเงินประดับใช่ไหมพี่แล้วคุณชื่ออะไรครับกิติศักดิ์พลมาครับกิติศักดิ์พลมาโอเคแล้วมาเลขหมวก6631แล้วกันเขาบอกว่ากล่าวผมไม่ให้พยายามไม่เขียนไปสั่งอีกใบก็ไม่เขียนนะผมทำไม่ถูกต้องเกินนะครับทำได้เลยนะเอาเถอะพี่เอาตอนที่ตังพวกพี่สบายใจเลยผมทำไม่ถูกต้องดำเนินการได้เลยครับก็บอกให้เขียนก็ไม่เขียนมึงพ่อเจ็บคอพูดมากมันเป็นของไม่พูดก็อย่าพูดไม่พูดขึ้นรถไปข้างหลังก็อย่าบอกทำไมอะผมติดก็ไม่บอกบอกทำไมอะรถมันมีสิ่งป้องกันอยู่อะก็บอกให้เขียนเฮ้ยพูดมากแม่งมีอารมณ์แหมกฎหมายอยู่ในมือเรียบร้อยยังลูกพี่อะไรอีกไหมพี่โอเคไหมโอเคนะโอเคนะครับผมไปนะครับโอเคครับจบแล้วบอกไม่รับไม่รับแม่งก็ยังจะแหมไปน้ำอย่างนี้เลยก็โอเคครับน่าจบแล้วไปว่ากันไปตามเรื่องตามราวไปแหมจะมาเขียนบอกให้เขียนให้เขียนแน่จริงก็เขียนเลยจริงๆแหมไม่มีสิ่งของป้องกันการตกหล่นเฮียโฟมยังปิวเลยภาษาอะไรกับเหล็กใช่ไหมรถใส่มาตั้งขนาดนี้เหล็กใส่สูงขนาดนี้ถ้าคุณไม่เอาอะไรมัดเอาไม่เอาสเตลัสคุณว่ามันจะอยู่ไหมแหมต้องคุมผ้าใบและไอ้ผ้าใบไอ้คันที่มาคู่กับผมบอกตรงมันไม่ได้กันเฮียอะไรร่วงเลยมันแค่กันหมากัดอ่ะคุณเข้าใจครับว่ากันหมากัดไหมคือกฎหมายอยู่ในมือเขาอ่ะเขาพูดอยู่อ่ะเมื่อกี้นะครับก็ไม่อยากจะพูดมากเมื่อกี้ตรงก็มาโหเหมือนกันพูดมากแม่งเจ็บคอที่มันว่าแหละโอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวก็วางสายวางไลน์แล้วเพราะผมต้องขับรถแล้วครับก็ไม่สู้ก็อยู่ตรงท่าครับเสือหากินในป่าหมากินข้างถนนครับขอบคุณครับเอกทางหลวง